เคมหัสวีเผยความรู้สึกหลังมีรายชื่อได้รับฉายาประจำปี2,565 อีกหนึ่งพระเอกมาดเข้มมากความสามารถอย่างเข้มหัสวีพักคงไพศาลลดแลนในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นมากมายจะสิ้นปีแล้วดาราคนดังที่มีกระแสร้อนแรงในปีนี้ก็จะได้รับฉายาประจําปีการเช่นเดียวกับหนุ่มเข้มสายหมูที่มีรายชื่อติด10ฉายาประจําปี2565ได้รับฉายาว่าพระเอกสายเวทด้วยฉายานี้หนุ่มเข้มเปิดใจว่างงครับเราก็แยายามเรียบเรียงว่าสายเวทมาจากอะไร ก็น่าจะเป็นจากละครที่เราได้เล่นแหละครับก็ดีใจครับกับฉายานี้ตอนแรกนึกว่าจะหนักกว่าอันนี้อันนี้โอเคครับน่ารักครับเขาก็เอาไปตั้งเป็นมีมเป็นแฮชแท็กกันแล้วว่าโดนพลังเวทของฮัสวีหรือ,อยังก็ติดแฮชแท็กกันทั้งทวิตเตอร์และในโซเชียลต่างๆด้วยดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ได้ให้ฉายานี้มาชีวิตจริงไม่มีพลังเวทเลยครับเสกให้ใครมารักไม่ได้เลยหัวเราะไม่ได้ตัดพอครับเรื่องสายหมู่ส่วนใหญ่ชอบทําบุญครับถาา ว่ามูหนักไม้มันเป็นจังหวะที่เราว่างพอดีได้จัดเวลาไปทําบุญได้ช่วงนี้อะไรแรงเราก็จะไปตรงนั้นครับมันแล้วแต่ปีดวงแต่ละปีไม่เหมือนกัน